ื่องของแม่บ้านครับแล้วก็เรื่องของตัดไม้ด้วยไหมครับพูดถึงว่าถ้าเกิดเรื่องของประเด็นที่นี่นะครับของอุทยานแห่งนี้มีการร้องผ่านศูนย์อเมริกันต่อต้านทุจริตหรือสตช.นะครับเมื่อปี46ประมาณเดือนมิถุนายนนะครับซึ่งทางปปช.เขต5เนี่ยได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นปรากฏว่ามีมูลเราก็ส่งไปให้ปปช.พิจารณาครับนายสุภาพสิริผู้อำนวยการกองอำนวยการต่อต้านการทุจริตหรือปปช.เปิดเผยข้อมูลลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐที่อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่10มกราคมปี2566เบื้องต้นจากการให้ข้อมูลของผู้เสียหายมีมูลความผิดระดับหนึ่งแต่ก็ต้องรวบรวมข้อมูลและหลักฐานอย่างละเอียดโดยเฉพาะสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่หน่วยงานที่กำกับดูแลโดยตรงและต้องสอบปากคำผู้ถูกกล่าวหาก่อนจะนำหลักฐานทุกอย่างทั้งเรื่องการตัดไม้ในเขตอุทยานและการยักยอกเงินส่งให้ปปช.ดำเนินการต่อไปต้นทราบว่าผู้เสียหายได้ทำงานที่นี่มาตั้งแต่ปี40และต่อมาเมื่อปี60นะครับก็ได้ทำสัญญาเกี่ยวกับสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างนะครับรับเงินเดือน 32,000 ครับแต่ต้องถอนให้กับผู้จัดการไปอดีตผู้จัดการไป26,000 นะครับต่อมาก็ทำสัญญาอีกประมาณ 24,000 20,000 เศษนะครับก็ได้รับ 7,000 บาทครับส่วนที่เหลือก็ถอนได้กับตัวแทนของอุทยานนี้ไปครับเบื้องต้นในจากการให้ข้อมูลของผู้เสียหายนะครับก็มีมูลระดับหนึ่งแต่ดังนี้นั้นเราต้องรวบรวมหลักฐานในเรื่องของเอกสารประกอบการพิจารณาด้วยนะครับครับขั้นตอนการดำเนินงานจะต้องทำยังไงต่อครับเมื่อเราสอบผู้เสียหายแล้วเนี่ยเราก็เอาพยานหลักฐานที่สำนักงานเกี่ยวกับการเบิกเงินจ่ายเงินเนี่ยว่ามันมีมูลแล้วก็ไอ้ตัวที่เป็นพยานอื่นๆเพิ่มเติมนะครับถ้าปรากฏว่ามีมูลความผิดเราก็ส่งปปช.ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังนายสมบูรณ์สมรักหัวหน้าหน่วยอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ที่2ปางแฟนเปิดเผยข้อมูลว่าตั้งแต่ปี2558อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ภายในอุทยานฉีดยาฆ่าหญ้ากับต้นไม้เพื่อให้ต้นไม้ยืนต้นตายแล้วจากนั้นตัดไม้เพื่อนำไปแปรรูปขายโดยก่อนหน้านี้เคยร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วหลายครั้งทั้งสำนักงานบริการพื้นที่อนุรักษ์ที่16รวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ปี2563แต่เรื่องยังเงียบหายมีเพียงคำสั่งย้ายอดีตหัวหน้าอุทยานเท่านั้นขณะเดียวกันหลังร้องเรียนก็โดนกลั่นแกล้งสารพัดทั้งไม่มีการขึ้นเงินเดือนและถูกโยกย้ายไม่เป็นธรรมซึ่งหลังจากนี้ทางปปท.ก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย